ท่านผู้ชมครับผู้ประกอบการน้ำดื่มนะครับเตรียมเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มหรือแคปซูลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแนะนำประชาชนครับหันมาซื้อน้ำดื่มที่ไม่มีแคปซูลมากขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษครับพลาสติกหุ้มฝาขวดไม่ได้เป็นการรับรองว่าน้ำขวดนี้สะอาดแต่เป็นการเพิ่มขยะจากพลาสติกมากขึ้นการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มเริ่มนำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำดื่มตั้งแต่ปี2543มีการใส่พลาสติกหุ้มฝาขวดและนำมาใช้โฆษณาว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจนทำให้ยอดขายดีขึ้นในกระบวนการผลิตน้ำดื่มหลังจากบรรจุขวดและปิดฝาเกลียวด้วยเครื่องแล้วผู้ผลิตหลายรายจะต้องหุ้มพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มที่เรียกว่าแคปซูลทุกครั้งเหตุผลที่ใช้แคปซูลโรงงานน้ำดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรเล่าว่าตนเองผลิตน้ำดื่มจำหน่ายเพื่อการบริโภคมานานเมื่อก่อนก็ใช้แคปซูลหุ้มฝาขวดเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าน้ำดื่มขวดนี้สะอาดหรือยังไม่ผ่านการเปิดขวดทั้งที่จริงแล้วหากผ่านกระบวนการปิดฝาเกลียวน้ำก็จะไม่ไหลเล็ดลอดฝาเกลียวก็ถือว่าสะอาดแล้วตอนนี้จึงพยายามที่จะค่อยๆลดลงเพื่อช่วยลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลค่อยๆลดลงนะคะตอนนี้เราจะครึ่งหนึ่งเกือบจะว่าครึ่งหนึ่งนะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในผลิตแต่ละวันเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นลดซีนคือไม่ทำซีนเลยขายพยายามแนะนำลูกค้าแต่ละร้านนะคะส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็มีอยู่บ้างแต่พยายามจะให้น้อยลงกว่านั้นในที่สุดก็จะเปลี่ยนว่าจะไม่ใช้ซีนเลยอาจารย์ยุพินอาสว่างเจ้าของโรงงานน้ำดื่มแห่งนี้เล่าให้ฟังอีกว่าแคปซูลเป็นพลาสติกแผ่นบางๆใสๆน้ำหนักเบาแทบจะปลิวได้เมื่อถูกฉีกออกมาแล้วจะเป็นขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยคล้ายๆกับเปลือกลูกอมจัดเก็บยากเมื่อแคปซูลกระจัดกระจายปะปนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลายเป็นขยะที่ทำลายยากขยะที่เกิดจากแคปซูลไม่นิยมนำไปรีไซเคิลเพราะเป็นขยะพลาสติกชิ้นเล็กยาวประมาณ10เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 0.2 กรัมมีต้นทุนสูงถึง10สตางค์ต่อชิ้นดังนั้นวิธีการเดียวที่จะแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากแคปซูลคือการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาน้ำดื่มซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดแล้วยังช่วยลดปริมาณขยะได้มากมีในความคิดว่าจะเลิกเลยค่ะแต่ว่าเราตอนนี้เรากำลังทยอยไปทีละน้อยแต่ตุ๊กสองอย่างไอ้ตัวนี้เราไม่ใช้เลยที่อื่นก็ยังใช้อยู่นะซีนแบบถุงหิ้วนะคะเราไม่ใช้ตั้งแต่แรกเลยเรามีใจจะคิดตรงนี้อยู่แล้วพอได้ยินข่าวจากรัฐบาลโปรโมทเนาะข่าวทางทีวีมั่งทางหนังสือพิมพ์มั่งว่าควรจะไม่อยากให้ลงน้ำเนี่ยเราจุกในฉุกใจในใจเราเลยว่าเออตรงใจเราก็เลยให้ลดตอนนี้ลดไปครึ่งหนึ่งตอนแรกเราลดหมดเลยนะก็เลยว่ามีปัญหาอยู่นิดก็พยายามปรับตอนนี้นะคะกะว่าจะเลิกให้หมดนะคะในส่วนของประชาชนผู้บริโภคส่วนหนึ่งก็มีความเข้าใจว่าแคปซูลไม่ได้รับรองความสะอาดของน้ำดื่มและตระหนักในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างหันมาบริโภคน้ำดื่มที่ไม่มีแคปซูลมากขึ้นแต่ก็ยังมีผู้บริโภคบางส่วนที่ยังมีความเห็นแตกต่างว่ายังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่หากมีแคปซูลก็เหมือนเป็นการรับรองความสะอาดอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าหากว่าในอนาคตมีการยกเลิกการใช้แคปซูลหุ้มฝาขวดน้ำดื่มก็จะต้องมั่นใจถึงความสะอาดไปเองโดยอัตโนมัติค่ะโอเคนะคะถึงจะไม่มีซีนใสใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นฝาเกลียวอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราจะเปิดจะมีเกลียวล็อกอยู่ตรงนี้มั่นใจเลยปลอดภัยแน่นอนเลยค่ะนะคะตรงนี้ก็มันดูไม่น่ากินค่ะถ้าปกติถ้าให้เลือกกินนะจะเลือกกินแบบมีซีนเพราะว่ามันถึงจะยังไม่ถูกเปิดอะแต่กว่าจะแบบเอามาเข้าตู้มาแช่อย่างเงี้ยกว่าจะถึงเรามันคือมันโดนอย่างอื่นอะแล้วตรงนี้คือไม่มีซีนมันไม่รู้ว่าตรงนี้คือเราต้องใช้ปากกินอะตรงนี้คือมันดูไม่สะอาดปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตขวดพลาสติกน้ำดื่มประมาณ 4,400 ล้านขวดต่อปีมีสัดส่วนการใช้แคปซูลมากถึง 2,600 ล้านขวดหรือกว่าร้อยละ60ก่อให้เกิดขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้นต่อปีความยาว 260,000 กิโลเมตรคิดเป็นความยาวรอบโลก 6.5 รอบ
กรมควบคุมมลพิษได้เร่งกำจัดพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มหรือแคปซูลทุกประเภทให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน1ปีหรือภายในปี2562หากทำสำเร็จจะช่วยลดปริมาณขยะประเภทนี้ลงได้ปีละ520ตันภาวันสุดเกตถ่ายภาพนันทนีติดใจทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน